วันนี้นะครับผมจะทำ Sticky Date Pudding นะครับผมเลือกใช้น้ำผึ้งดอกเกาลัดนะครับ Le Gom de Provence นะครับอีกอันนึงผมก็จะใช้ My Choice นะครับผมเป็นไข่ออแกนิกนะฮะไปชมวิธีทำกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Sticky Date Pudding ครับผม